คุณระวังไม่เป็นไรคุณรีบเข้าไปสมัครงานเถอะไม่เป็นไรแน่นะแน่สิคุณรีบไปเถอะได้ได้ขอบใจนะเดี๋ยวนะคุณรู้ได้ไงว่าฉันจะไปสมัครงานคืออ๋อก็ผมเห็นคนที่เขาสาดน้ำใส่คุณเขาคุยกันนะสิแต่คุณเพิ่งเจอพวกเขานะนี่คุณจะถามอีกนานมาเนี่ยหน้าผมแข็งกันหมดแล้วนะผมจะรีบไปอาบน้ำออขอโทษนะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะครับลำเดียวกันแล้วแล้วพวกเราจะลบกันไปใหญ่ทายอย่างนั้นพวกเธอต้องวางถังน้ำลงบัตรเดี๋ยวนี้ไม่เหตุใดเราต้องวางก่อนถ้าเราวางก่อนเราก็เปียกนะสิพวกเธอนั่นแหละวางลงบัตรเดี๋ยวนี้งั้นพวกเราวางพร้อมกัน1 2 3ฉันเข้าก่อนหยุดไม่ใช่ยืนตรงนู้นแล้วไปเล่าจังหวะสักทีได้ไหมหนีเหม็นกินอะไรเนี่ยเอาหนูมากินข้าวเหนียวส้มตำด้วยกันไหมหนีไม่หรอกป้าระดับพวกเราเป็นถึงว่าที่เลขาของคุณชายบ้านนี้จะลดตัวลงไปกินกับป้าเนี่ยนะฝันไปเถอะตามใจแซ่บเวอร์นะจะบอกให้ไปเถอะพวกเราไปนั่งรอคุณชายลงมาคัดเลือกกันดีกว่าไปไปหอมจังน่าทานจังเลยนะคะคุณป้ามาทานด้วยกันไหมลูกไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจนั่นไงท้องมันบอกว่าอยากกินส้มตำมาเร็วป้าจะได้มีเพื่อนนั่งกินอร่อยกว่ากินคนเดียวนะลูกก็ได้ค่ะป้า
ามานั่งเลยลูกนั่งเลยเอากินไก่ด้วยสิลูกขอบคุณค่ะอันนี้ก็อร่อยนะลูกขอบคุณค่ะดูสินั่งกินกันอย่างกับเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าป้าเขาจะเป็นเจ้าของบ้านแต่งตัวแบบนี้หน้าตาทรงผมราศีคุณจอมชัดฉันว่าน่าจะเป็นแม่บ้านมากกว่าจริงด้วยสวัสดีค่ะ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 คุณชายสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาสมัครเป็นเลขาผมแต่ตอนนี้ผมได้พูดที่เหมาะสมแล้วครับคนที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นเลขาของผมต้องเป็นฉันแน่ๆฉันต่างหากนั่นก็คือฉันเท่านั้นที่จะได้เป็นเลขาของคุณชายคือคุณครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อออมสินค่ะยินดีด้วยนะครับคุณออมสินขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะลูกฉันไม่ยอมยังไม่มีการทดสอบพวกเราเลยนะคะใช่แค่นั่งกินส้มตำกับแม่บ้านแค่นี้ก็ได้เป็นเลขาคุณชายแล้วหรอคะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างผมเขาไม่ใช่แม่บ้านแต่เขาเป็นคุณแม่ของผมคุณแม่ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกคุณคงจำผมไม่ได้สินะที่แท้คนที่ช่วยฉันก็คือคุณชายเองเหรอคะใช่ครับผมเองอ้าวไม่มีธุระอะไรแล้วก็เชิญพวกเธอกลับได้เลยนะเอาไงดีพวกเรากลับสิโดนไล่ขนาดนี้แล้วเสียเวลาจริงแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน